ชีวิตจะมีอะไรจะต้องมากมายอย่าเอาแต่วิ่งบ้านเงินทองที่ริมทะเลฉันสนใจฉันจะคิดไปยิ่งยชีวิตฉันอยู่กับทะเลจิตใจฉันก็คงเบิกบานและคงแจ่มใสคนรักฉันคือเสียงเพลงจิตใจฉันก็คงไม่เหงาสับสินที่มีคือเวลาแต่ตัวฉันนั้นก็คงจะเป็นเศรษฐีผู้มั่งมีและอย่างนั้นฉันคงสุขใจเพราะว่าฉันจะได้ใช้เวลายังเหลือพอก็ชีวิตจะมีThank you.
สุดใจนะครับขอบคุณมากครับ thank you มากนะครับฉันไกลเกินยังกินเหนื่อยล้าเยื่อหมดไฟชีวิตจะไกลแสนไกลเธอยังทนไว้เพราะใครคนหนึ่ง Cause of you You beside ofThank you.
างครั้งที่เราเศร้าใจก็ยังทนไว้เพราะใครคนหนึ่งชีวิตจะเป็นเช่นไรบอกตัวเองไว้มีกำลังใจของเธอ because of youYou beside of me Because of you You beside of me Because of you You beside of me And I know you I know you You beside of meวันจะทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สร้างขยะไม่เว้นแต่ละวันจากผลการศึกษาของ TDRI พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลมากเป็นลำดับ10ของโลกจากข้อมูลในปี2563โดยปริมาณขยะเกือบ2ล้านตันหรือ 7.19% ของปริมาณขยะทั้งหมดมาจากขยะชุมชนที่หมายความรวมถึงขยะที่มาจากชุมชนในเขตพื้นที่ริมปากแม่น้ำและริมชายฝั่งทะเลรวมอยู่ด้วยครับเราจะทำไงดีครับที่จะมาช่วยกันในการแก้ปัญหาขยะออกสู่ท้องทะเลและตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาที่นี่ครับป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองครับพร้อมออกเดินทางครับไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์แน่นอนครับไปกันเลยที่นี่นะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะครับเป็นป่าชายเลนในเมืองซึ่งมีพื้นที่กว่า500ไร่ครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยชุมชนนะครับถือว่าเป็นต้นแบบบูรณาการของการจัดการในเรื่องของขยะแบบครบวงจรครับซึ่งที่นี่เชื่อมโยงระหว่างทะเลป่าชายเลนชุมชนทั้งหมดเนี่ยครับสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับThank you.
ู่ทะเลถ้าวันที่น้ำหลากหรือฝนตกเยอะนะครับก็จะใช้เรือลำนี้ออกเก็บเพราะว่าคนเก็บไม่ทันนะครับกลัวไม่จะไหลลงซึ่งเรือลำนี้คือของกรมทรัพย์ของกรมทรัพยากรทางฝั่งครับผมครับไปตามอยู่ในแม่น้ำระยองตัวนี้ครับผมครับเพราะขยะมันจะมีบางส่วนที่ไหลลงสู่ทะเลนะครับไหลลงสู่ทะเลมันก็จะบางครั้งก็จะไปติดอยู่ในแนวปะการังโขดหินหรือบางส่วนก็ขึ้นชายหาดนะครับเราก็จะมีส่วนร่วมกับภาคกับทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอะไรก็แต่นะครับเครือข่ายภาคเอกชนภาคประชาชนเยาวชนนะครับนักศึกษาทำการเก็บขยะใช่ไหมร่วมกันนี่คือถึงบอกว่าครบวงจรนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วขยะที่ไหลลงป่าชายเลนแล้วไม่ออกสู่แม่น้ำแล้วใครเก็บทางกรมเราแล้วก็ทางเทศบาลทางชุมชนทางภาคประชาชนทางเอกชนทางเยาวชนก็จะมาร่วมมีกิจกรรมในการเก็บนะณปัจจุบันนี้ครับเราวางแผนไว้เทศบาลวางแผนไว้เก็บอาทิตย์หนึ่งสองวันครับในการบริหารจัดการเก็บขยะตรงนี้จะเก็บช่วงน้ำลงครับครับผมทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารขยะแบบมีส่วนร่วมนี้จึงสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลตั้งพื้นที่โครงการแห่งนี้เพื่อที่จะไว้ให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานแล้วก็นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองครับเป็นพื้นที่ต้นแบบพื้นที่ต้นแบบครับพื้นที่สาธิตต้นแบบครับแห่งแรกในประเทศไทยครับผมครับตัวนี้จะเป็นพื้นที่สาธิตนะครับพื้นที่สาธิตที่ทางกรมทรัพยากรทางฝั่งนะครับที่กระทรวงสั่งการให้มีการประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่นะครับชายหาดปลอดบุหรี่ทั้ง24หาดครับแล้วครับบุหรี่ก็คือเป็นกลยุทธ์นะครับห้ามทิ้งก้นบุหรี่ในชายหาดอ๋อก็จะมีจุดสูบบุหรี่จุดสูบเฉพาะเลยครับผมใช่ครับใครอยากจะสูบก็ใครสูบไม่ได้ห้ามแต่คุณมาจุดคุณมาสูบตรงนี้นะครับครับครับแล้วถ้าใครทิ้งมาก็มีโทษตามกฎหมายโทษหนักไหมนะก็ใช้ได้เหมือนกันครับโทษจะปรับ100,000บาทจำคุก1ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทำอย่างนี้ทั่วประเทศไทยนะครับทุกคนทุกแห่งในพื้นที่สาธารณะครับผมเนวิเกเตอร์ครับเราก็ได้มาอยู่อีก2ท่านนะครับคือท่านนายกอบจระยองนะครับหรือนายกช้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับท่านรองนายกเทศมนตรีนครระยองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือเรียกสั้นๆว่าท่านรองโอนะครับขอบคุณครับครับผมก็สำหรับเนวิเกเตอร์เราก็ยังอยู่ในพื้นที่ของที่นี่นะครับป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำครับสำหรับการที่ภาคส่วนนะครับภาคส่วนในเรื่องของความร่วมมือภาคีนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับครั้งแรกที่มาจุดประกายความคิดในการตั้งศูนย์การเรียนรู้นี่ก็คือสมัยท่านนายกสุรพงษ์ภูตนพิบูลเป็นครั้งแรกเลยครับแต่แล้วมาพอมาในสมัยท่านนายกวรวิทย์สุประโชคชัยนะครับท่านก็มีการดึงภาคเอกชนมาร่วมก่อสร้างพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของเส้นทางเดินบางส่วนนะครับหอชมวิวนะครับจนมาในปัจจุบันเทศบาลคอระยองนะครับก็ในกรุงศรีอยุธยาแต่ก่อนหน้าที่ศึกษาก่อนว่าเราจะพัฒนาป่ากลางเมืองแปลงนี้มันจะกระทบอะไรบ้างแล้วมันจะรูปแบบจะออกมาเป็นไงถึงจะเป็นที่ยอมรับของนักสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเพราะนั้นก็ต้องจ้างมหาวิทยาลัยมาออกแบบศึกษาทั้งหมดทั้งด้านกฎหมายด้านแบบด้านความยอมรับของประชาชนก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ที่เป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วนครับผมอยากให้ประชาชนมีแหล่งที่พักผ่อนมีแหล่งออกกำลังกายอยากให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมาศึกษาธรรมชาติอนุรักษ์กันไว้อย่างที่รองโอเขาทำเพราะนั้นตอนนี้ยอมรับเลยว่าประชาชนได้ประโยชน์ทั้ง 100% เลยครับเราทำโครงการไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นว่าความต้องการ
ของทั้งชุมชนเอ่ยทั้งบุคคลภายนอกเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเราก็ทำเพื่อซัพพอร์ตเขาถูกนะครับแล้วก็ผมว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วได้มาเรียนรู้ในเรื่องของระบบนิเวศทางธรรมชาติด้วยครับได้มาเรียนสำคัญเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยครับผมว่าที่นี่ก็เลยจะกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบได้ให้กับในเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งตากลางเมืองมีมาไม่
Thank you.
ชอบในการป้องกันแก้ปัญหาอนุรักษ์ฟื้นฟูค่ะวันทะเลโลกปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ว่ารวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรโดยจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตและยังมีจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีก9จังหวัดที่จัดไปพร้อมๆกันค่ะ Welcome to the World Ocean Day 2022 since the United Nations marks the World Ocean Day each year on June the 8thSo this inclusive event provides an opportunity to celebrate the importance of ocean and to better understand how to interact with sustainable manner. This year's theme of World Ocean Day, Revitalization, Collective Action for the Ocean, is an important reminder for humanity's reliance on the ocean and the environment at large. In our effort to build back sustainableFrom the pandemic and aftermath, the celebrations are taking place this year in Phuket and also in 9 different locations in Thailand and coastal province. ค่ะวันทะเลโลกในปีนี้นะคะเราจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความผสมผสานการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติทางทะเลที่โดดเด่นนะคะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติและล่าสุดค่ะก็ยังมีการจัดการประชุมสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติครั้งที่58ด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ค่ะ And ladies and gentlemen, today it is honored to have here with us the guests from International Skating Union. So welcome. And also just for your information, for those who use the translation deviceThe translation device Channel 1 is for Thai language and the Channel 2 is for English. ค่ะและเพื่อเป็นการต้อนรับและเริ่มต้นกิจกรรมวันทะเลโลกในวันนี้นะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุด Sound of the Ocean ค่ะ Please enjoy performance Sound of the Ocean. เชิญรับชมค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงด้วยค่ะมนุษย์มอบไว้กับท้องทะเลท้องทะเลยังคนร้อนระอุถ้ามนุษย์ไม่หยุดทำลายมนุษย์ทำลาย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 จนเกิด
perish. และนี่คือเสียงจากมหาสมุทรที่ร้องด้วยความโหยหวนเจ็บปวดและทุกข์ทรมานสาวที่โอชยังนึกว่ามหาสมุทรคือแหล่งชีวิตคือแหล่งที่ให้อาหารคือแหล่งที่ให้โปรตีน please หยุดทำร้ายให้หยุดทำลาย please เราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนเริ่มหยุดทำร้ายเริ่มหยุดทำลายเราจะได้ทะเลสวยๆของเรากลับคืนมาThank you everyone for not littering.
The seaweed is always clearer in somebody else's lake. เจ้าของรางวัลนะคะระดับชาติเลยคือรางวัลศิลปาธรรวมถึงรางวัลจากรายการ Thailand Got Talent ด้วยค่ะ Thanks for the performance and the performers of the sound of the ocean and the story it's wonderful you know when the sea animals just come up to thank the human for the help in protecting marine environment and the show is directed by Krunai Manop Mi Jamrat.ศิลปาธรออฟไทยแลนด์ award artist ค่ะแน่นอนนะคะว่าความเสื่อมโทรมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลนั้นเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันนะคะในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะสำหรับวันทะเลโลกนะคะมีที่มาที่ไปและมีความสำคัญอย่างไรค่ะวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมวิดีทัศน์วันทะเลโลกไปพร้อมๆกันค่ะAnd now, ladies and gentlemen, let's view the video presentation to understand better about the World Ocean Day. เชิญรับชมค่ะ วันทะเลโลกถือกำเนิดอย่างเป็นทางการตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2551กำหนดให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลกให้มีการดำเนินการเฉลิมฉลองเพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทรโดยในปีนี้
จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด Revitalization Collective Action for the Ocean เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการรวมพลังในการฟื้นฟูหรือพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับทะเลและมหาสมุทรที่กำลังเผชิญและถูกคุกคามจากปัญหาความเสื่อมโทรมนานับประการBlue Planet หรือโลกสีน้ำเงินสะท้อนข้อเท็จจริงที่มหาสมุทรครอบคลุมกว่า 70% ของพื้นผิวโลกโดยมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมสภาพภูมิอากาศผ่านกลไกปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรกับอากาศให้การผลิตออกซิเจนอย่างน้อย 50% ของโลกมหาสมุทรเป็นแหล่งชีวิตของเราเป็นที่ตั้งของความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่ของโลกสนับสนุนการยังชีพของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกและเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับผู้คนมากกว่าพันล้านคนทั่วโลกและยังเป็นกุญแจสำคัญในทางเศรษฐกิจโดยเป็นที่คาดกันว่าภายในทศวรรษหน้าจะมีประชากรประมาณ40ล้านคนถูกจ้างงานจากกิจการและอุตสาหกรรมภาคทะเลกิจกรรมของมนุษย์ทั้งบนบกและในทะเลได้ส่งผลกระทบสร้างความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อมและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องปัญหามลภาวะน้ำเสียขยะทะเลการทำลายระบบนิเวศทางทะเลการประมงเกินกำลังผลิตและการประมงผิดกฎหมายเป็นต้นกำลังทำลายสุขภาวะของทะเลและมหาสมุทรซึ่งผลพวงสุดท้ายกำลังย้อนกลับมานั่นคือการสูญเสียนิเวศบริการที่เราจะได้รับจากทะเลและมหาสมุทรอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร Ocean Decade กับ IOC Westpacพร้อมด้วยพันธมิตรจัดประชุมเปิดตัวเป็นภูมิภาคแรกของโลกเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศสมาชิกสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะร่วมใจกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละประเทศเพื่อปกป้องและรักษามหาสมุทรและสิ่งที่ค้ำจุนทั้งหมดเราต้องสร้างสมดุลใหม่โดยมีรากฐานมาจากความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับมหาสมุทรและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับมหาสมุทรเราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการตักตวงและแสวงประโยชน์จากฐานทรัพยากรทางทะเลด้วยความเห็นแก่ตัวมาสู่รูปแบบการดำเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนต้องไม่ทิ้งภาระไว้หากแต่ส่งต่อความสมบูรณ์และความสวยงามของทะเลและมหาสมุทรเป็นมรดกสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไปสวัสดีครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับทะเลและมหาสมุทรนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายและในทางกลับกันก็เป็นแหล่งอาหารสำหรับประชากรนับพันล้านคนบนโลกนี้ด้วยดังนั้นทะเลและมหาสมุทรนั้นนะครับมีความเกี่ยวโยงและมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทั่วโลกเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญเลยนะครับถึงเศรษฐกิจเพื่อให้ความสำคัญนะครับกับบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่ปัจจุบันนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายเรื่องในวันทะเลโลกในปีนี้เราต้องการความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนจากทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในการที่จะมารณรงค์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้มีจิตสำนึกนะครับเกี่ยวข้องกับการที่จะอนุรักษ์แล้วก็คุ้มครองทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทรอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตครับ
จากการทางทะเลและเป็นฐานทางการพัฒนาประเทศที่มั่นคงในอนาคตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเป็นแหล่งพลังงานแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งประมงแหล่งสมุนไพรแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติตลอดจนการบรรเทาภัยพิบัติตามธรรมชาติกล่าวคือการเป็นกำแพงป้องกันพายุคลื่นลมและการพังทลายของชายฝั่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนท้องถิ่นและที่สำคัญคือสร้างการเติบโตตามเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและมหาภาคต่อไปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในทะเลอันดามันถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์มีเอกลักษณ์ทั้งบรรยากาศเมืองและบรรยากาศธรรมชาติเป็นเกาะผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่องสมดังคำฝันของจังหวัดภูเก็ตที่ว่าไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้อาซายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มดังนั้นจึงการกล่าวได้ว่าทะเลอันดามันคือลมหายใจแห่งชีวิตของภูเก็ตเราจำเป็นต้องรวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรเพื่อให้ภูเก็ตของเราหายใจได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปเนื่องในวันทะเลโลกประจำปี2015นี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการรวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของจังหวัดที่ดำเนินการเสมอมาคือการฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้คือการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพของจังหวัดเพื่อการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกเชื่อมโยงกับศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตขอร่วมเป็นกำลังร่วมที่จะทำให้เกิดการสงวนรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งทำให้เกิดการสร้างรากฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่มั่นคงในอนาคตต่อไปในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดงานในวันนี้งานจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่และงานวันทะเลโลกประจำปี2015สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดภูเก็ตครับขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่ล้ำค่าเป็นรายได้เป็นอาชีพให้กับประเทศไทยของเราเสมอมานะคะค่ะ Thanks very much to the Governor of Phuket as well as know that Phuket is widely known for its natural resources and beautiful coastal.And has become one of the most preferred global tourist destinations, and it's generated fundamental economy for both local as well as Thailand. So once again, welcome everyone to Phuket, and thank you very much for help protecting marine resources and coastal environment. ลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนายโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกล่าวรายงานการจัดงานวันทะเลโลกประจำปี2565ค่ะNext, please may we invite Mr. Sopon Thongdee.
Director General of the Department of Marine and Coastal Resources of the state. ขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระผมในนามตัวแทนของผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันทะเลโลก World Ocean Day ประจำปี2565ภายใต้หัวข้อรวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรในวันนี้ในปี2551องค์การสหประชาชาติได้กำหนดอย่างเป็นทางการให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมการอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทรโดยในปีนี้กำหนดหัวข้อหรือประเด็นรณรงค์สากลว่า Revitalization Collective Action for the Ocean ทุกวันที่8มิถุนายนของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยในระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้หันมาใส่ใจร่วมการอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืนจากนโยบายของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลดังนั้นในปีนี้จึงได้จัดงานวันทะเลโลกภายใต้หัวข้อรวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความร่วมมือซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิตคืนสุขภาพให้กับทะเลและมหาสมุทรของเราซึ่งอยู่ในสภาวะที่เผชิญกับภัยคุกคามทั้งธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการกระทำของมนุษย์เองทะเลได้ถูกทำลายและมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างทุกวันนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการฟื้นฟูเยียวยาและบำรุงรักษาให้ทะเลและมหาสมุทรสามารถคงไว้ซึ่งนิเวศบริการช่วยสร้างผลผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการจัดงานในวันนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์กรต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการนิสิตนักศึกษาประชาชนโดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การแสดงบทบาทของแต่ละองค์กรกับสถานการณ์ทะเลโลกในรูปแบบนิทรรศการ2. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริเวณปากแม่น้ำ 3. การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งรักทะเลยิ่งชีพให้แก่หน่วยงานผู้มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจนเป็นที่ประจักษ์และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักดำน้ำอาสาสมัคร 4. การกล่าวสุนทรพจน์สถานการณ์และการฟื้นฟูทะเลไทยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญทุกท่านและท่านรัฐมนตรีได้โปรดรับฟังบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ทะเลโลกหลังจากนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและกล่าวสุนทรพจน์สถานการณ์และการฟื้นฟูทะเลไทยต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะThanks to the Director General of the Department of Marine and Coastal Resources. ทุกท่านคะ1โลก5มหาสมุทร7ทวีปมหาสมุทรถือเป็นผืนน้ำที่เชื่อมแผ่นดินไว้ด้วยกันนะคะดังนั้นปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลและมหาสมุทรจึงเป็นปัญหาระดับโลกที่นานาประเทศต่างก็ต้องให้ความสำคัญและร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโอกาสนี้นะคะผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศจะกล่าวถึงบทบาทขององค์กรกับสถานการณ์โลกค่ะ As our world consists of 7 continents and surrounds with 5 oceans, therefore it is crucial for us to help protect and conserve oceans and coastal environment. Thailand, governed by Ministry of Natural Resources and Environment, has emphasized the cooperation of officials, private and community network sectors, as well as international organizations.
Your Excellency, Mr. Varaput Silipa Acha, Minister of Natural Resources and Environment, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be part of this event to commemorate World Oceans Day 2022 under the theme Revitalization Collective Action for the Ocean. Oceans are the largest ecosystem on our planet, covering 70% of the Earth's surface, and it functions as a life support system for all its inhabitants. World Oceans Day was first declared on 8 June 1992 at the UN Conference on Environment and Development, the Earth Summit, to celebrate our personal connection to the ocean, to raise awareness on the essential role they play in our lives and the overall health of the environment. Humanity currently faces a triple planetary crisis due to the interlinked issue of climate change, pollution, biodiversity loss, with impacts such as sea level rise, serious damage to marine environments and biodiversity, and an alarming increase in marine litter and sea pollution in the past decades. Our region, Asia Pacific, contributes to marine plastic pollution. Asian rivers account for 86% of total global plastic litter. We produce 49.3% of global plastic, and we account for 38% of total global plastic consumption. Marine plastic pollution has dramatic consequences for both terrestrial and marine ecosystems and livelihoods that depend on these ecosystem services, leading to, with some estimates, an annual economic loss of $2.5 trillion. UNEP and Asia Pacific have been working to address plastic pollution. With the kind support of the government of Japan, we're working on the countermeasure project, where we improve scientific knowledge on marine plastic, identify sources and pathways of plastic pollution in the river systems of Ganga and the Mekong. And we use innovative and replicable approaches to augment ground level research in an efficient and scalable way. Through this project, UNEP and the Mekong River Commission have agreed to cooperate to identify sources of plastic waste leakage and to develop standardized methodology for plastic waste assessment and monitoring protocols for the Mekong River. UNEP and the coordinating body in the Seas of East Asia also work to address to reduce marine litter through the plastic value chain in Southeast Asia. With the kind support of the government of Sweden, Sea Circular works in Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam to ensure that less plastic waste is there at source and to improve plastic value chain management. This year, at the 5th UN Environment Assembly in March 2022, member states adopted a historic resolution to end plastic pollution toward a legally binding instrument. This resolution aims at establishing an intergovernmental negotiating committee to prepare a legally binding global agreement on plastic pollution by the end of 2024. We have just concluded the ad hoc open-ended working group in Dakar, Senegal, where we agreed on the INC's timetable and the rules of procedure. Throughout the meeting, diverse multi-stakeholder dialogues also took place. Ms. Inga Anderson, UNEP Executive Director at the ad hoc open-ended working group, stated, "Few people get the chance to be involved in something so large, so critical, so concrete. This is a rare opportunity to build an instrument that can change our world, our oceans at scale for the better. I thank you for your kind attention." Where we agreed on the INC's timetable and the rules of procedure. Throughout the meeting, diverse multi-stakeholder dialogues also took place. Ms. Inga Anderson, UNEP Executive Director at the ad hoc open-ended working group, stated, "Few people get the chance to be involved in something so large, so critical, so concrete. This is a rare opportunity to build an instrument that can change our world, our oceans at scale for the better. I thank you for your kind attention."
ค่ะเป็นคลิปนะคะคำกล่าวของดร.ดิเชนดิโซริงนะคะผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากยูเนปค่ะในลำดับถัดไปค่ะก็จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรประจำประเทศไทยหรือ IOI Thailand นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านดร.อนุวัฒน์ณทีวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรประจำประเทศไทยขึ้นกล่าวด้านบนเวทีนะคะInternational Ocean Institute, or IOI, is a world-leading independent, non-government, non-profit organization producing training and capacity building in ocean governance with the aim to create knowledgeable future leaders. Please may we invite the representative, Dr. Anuwat Nathiwattana, Director of Training Institute, IOI, Thailand.เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอธิบดีและรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้มีเกียรติทุกท่านดังที่เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลกหรือที่เรียกว่าวันมหาสมุทรโลกอย่างเป็นทางการเพื่อปลูกจิตสำนึกรำลึกถึงความสำคัญของทะเลและมหาสมุทรเพราะความสำคัญในการค้ำจุนสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลตลอดจนการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของมนุษย์ทั้งในด้านความมั่นคงด้านอาหารการคมนาคมขนส่งด้านทรัพยากรด้านพลังงานและการท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งปีนี้องค์การสหประชาชาติก็ได้กำหนดให้เป็นงานร่วมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทยหรือที่เรียกว่า International Ocean Institute of Thailand Training Center เป็นองค์กรระหว่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543และปัจจุบันอยู่ภายใต้การดำเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมอลตาวัตถุประสงค์หลักๆของสถาบันก็คือส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทะเลและมหาสมุทรให้เป็นแหล่งดำรงชีวิตของมนุษย์และส่งเสริมหลักการที่ให้ทะเลและมหาสมุทรเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติโดยเท่าเทียมกันหรือที่เรียกว่า Common Heritage of Mankind ตามที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลโดยทำหน้าที่เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมในวันมหาสมุทรโลกโดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีศูนย์ฝึกอบรมได้จัดมาตั้งแต่ปี2549และในปีนี้2565ก็จัดเป็นครั้งที่17ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทยได้มีส่วนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้จึงขอแสดงความขอบคุณมาณที่นี้รวมทั้งขอแสดงความยินดีและขอบคุณเพื่อนพี่น้องทั่วโลกที่ร่วมกันรวมพลังฟื้นฟูและกอบกู้มหาสมุทรขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ
Thank you very much, Dr. Anuwatna T. Watana.ท่านคะการปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะมิอาจสำเร็จลุล่วงได้หากเราทำเพียงลำพังแต่จะต้องร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนและหนึ่งในปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือปัญหาขยะทะเลค่ะและต่อจากนี้นะคะคือพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำค่ะLadies and gentlemen, next session will be an MOU signing ceremony. But before we move on to the session, please take a look at the video presentation to understand more about the cooperation from Lalawan parties. โอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์ความร่วมมือดังกล่าวไปพร้อมๆกันค่ะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลมีผลมาจากปัจจัยมากมายรวมถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นำความเสื่อมถอยลงสู่ชายฝั่งทะเลและระบบนิเวศท้ายที่สุดก็จะวนกลับมาที่ตัวเราเองทุกคนซึ่งณปัจจุบันว่า 80% ของขยะในทะเลล้วนมาจากทางบกทั้งสิ้นปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลไทยนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของขยะทะเลในหลายมิติดำเนินการเชิงรุกเพื่อปกป้องดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันและเนื่องในโอกาสวันทะเลโลกปีนี้เพื่อเป็นการยกระดับการเดินหน้าภารกิจด้านการจัดการขยะทะเลไปอีกขั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ผนึกกำลังร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมกลไกการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อท้องทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์ของเราชาวไทยทุกคนระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของผู้คนนะคะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญแล้วก็มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแก้ไขภายใต้แผนประเทศไทยไร้ขยะค่ะมีแผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะคะการลงนามในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำร่องนะคะในพื้นที่5ปากแม่น้ำสายหลักค่ะLadies and gentlemen, today's memorandum of understanding is an important step in tackling the issue and will help protecting of ocean ecosystem as well as the livelihood of those who depend on it. A partnership dialogue focuses on the call for action, technology and innovation management in order to ensure the healthy and productive ocean for future generations.Caring for and using our ocean in sustainable way is critical to achieve ecological and economical goals for community everywhere. ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้ร่วมลงนามจากหน่วยงานต่างๆขึ้นด้านบนเวทีดัง
And we are now inviting executive management from relevant organizations up on the stage for memorandum of understanding signing ceremony. ท่านแรกค่ะเรียนเชิญนายวรพลจันงามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะ Mr. วรพลจันงามDeputy Director General, Department of Environmental Quality Promotion. ท่านที่สองค่ะนายพิทยาประโมทวรพันธ์รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะ Mr. พิทยาประโมทวรพันธ์ Deputy Director General, Pollution Control Department. ท่านที่สามค่ะนายโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะMr. Sokot Pongdi, Director General, Department of Marine and Coastal and Water Resources. ลำดับถัดไปค่ะนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะ Miss อ้อนฟ้าเวชชาชีวะ Permanent Secretary Office of the Public Sector Development Commission. ถัดไปค่ะเรียนเชิญนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ค่ะMs. Rune Wadi Suwan Mongkon, Permanent Secretary, the Office of Securities and Exchange Commission. และเรียนเชิญท่านดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยค่ะ And Dr. กอบศักดิ์ ภูตระกูล Deputy Chairman, Thailand's Company Association. และโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นด้านบนเวทีเพื่อให้เกียรติลงนามเป็นสักขีพยานค่ะ And please may we invite as well Mr. จตุพรบุรุษพัฒน์ Permanent Secretary Ministry of Natural Resources and Environment และในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ค่ะAnd ladies and gentlemen, please join us to welcome Mr. Warawut Silapa Acha, Minister of Natural Resources and Environment. And ladies and gentlemen, please join us to count down in Thai for MOU signing, please.ถ้าพร้อมแล้วนำทุกท่านนับถอยหลังสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ3 2 1ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับความร่วมมือในครั้งนี้และขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกคนนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันโดยการถือ MOU นะคะใช่ค่ะฝากไว้นะคะโดยมีเล่มนะคะ MOU ไว้นะคะเชิญสื่อมวลชนนะคะได้บันทึกภาพความร่วมมือในครั้งนี้นะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะและขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีค่ะอีกช็อตนึงนะคะอีกช็อตนึงก็คือตอนปิดแฟ้มนะคะค่ะเดี๋ยวจะเป็นช็อตสุดท้ายนะคะที่จะร่วมกันถ่ายภาพอีกครั้งนึงค่ะและลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำนะคะซึ่งครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังในการบริหารจัดการขยะทะเลด้วยค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั้งหมด6หน่วยงานด้วยกันค่ะNext ceremony is the Memorandum of Intent signing. Please may we invite executive management from private sectors respectively to join the stage. ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนดังนี้ค่ะท่านแรกขอเรียนเชิญนายจิรเมธอัจฉะผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาองค์กรบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนค่ะ Mr. จิรเมธอัจฉะ Head of Corporate Services บ้านปู Public Company Limitedท่านที่สองขอเรียนเชิญนายวิศน์สุนทราจารย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัดมหาชนค่ะ Mr. วิศน์สุนทราจารย์ Senior Executive Vice President Corporate Strategy Innovation and Sustainability PTT Aura and Retail Business Public Company Limited ลำดับถัดไปค่ะ
ขอเรียนเชิญนายจงอนันต์อนันตศักดิ์ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัดบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะมิสเตอร์จงอนันต์อนันตศักดิ์ Executive Vice President Head Provincial Commercial Banking ตำแหน่งต่อไปค่ะนายวิเชษชูเชื้อกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุกสงจำกัดบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนค่ะมิสเตอร์วิเชษชูเชื้อ Managing Director of Siam Cement ทุกสงคัมเปนีลิมิเต็ดลำดับที่5ค่ะนางสาวยุภาพินวังวิวัฒน์กรรมการด้านความยั่งยืนกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนค่ะMs. Yupa Pin Wang Wiwat, Director, Member of Sustainability, Governance and Risk Management Committee, and Chief of Finance Officer, Gulf Energy Development Public Company Limited. และเรียนเชิญนางสาวชาวนีพันธุ์ฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคมบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะMs. ชาวนีพันธุ์ฤทธิ์ Vice President Corporate Social Responsibility ManagementPTT Global Chemical Public Company Limited.ถ้าพร้อมแล้วนะคะดิฉันขอนำทุกท่านร่วมนับถอยหลังสู่การลงนามบันทึกเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ And once again let's count down to Memorandum of Intent Signing Ceremony 3 2 1ค่ะเชิญท่านผู้บริหารนะคะตั้งแต่ท่านด้านหน้านะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันค่ะโดยหน่วยงานร่วมนะคะที่ลงนามก็ขออนุญาตเปิดนะคะ MOU ร่วมกันนะคะขออนุญาตให้พี่ๆสื่อมวลชนได้บันทึกภาพนะคะเป็นภาพแห่งการที่เราร่วมมือร่วมใจกันทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้บริหารทั้งหมดด้านบนเวทีได้ถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะได้จัดภาพนะคะเพื่อความสวยงามนะคะค่ะและขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้เตรียมบันทึกภาพนะคะซึ่งครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้มาจับมือกันร่วมมือกันในการที่จะบริหารจัดการขยะทะเลนะคะโดยการสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะหรือที่เราเรียกกันว่าบูมนะคะในพื้นที่5แม่น้ำหลักที่จะไหลลงสู่ทะเลค่ะซึ่งเป็นการป้องกันขยะก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลนะคะจากต้นทางสู่ปลายทางนั่นเองค่ะพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญที่พี่สื่อมวลชนนะคะได้บันทึกภาพความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันโดยได้รับเกียรตินะคะจากท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสักขีพยานถึงความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะและขอขอบคุณท่านผู้บริหารด้านบนเวทีทุกท่านเรียนเชิญทุกท่านได้กลับลงมานั่งพักนะคะแต่ขอเรียนเชิญท่านประธานพร้อมด้วยท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง3ท่านนะคะยังคงอยู่ด้านบนเวทีก่อนค่ะเพื่อที่จะร่วมในพิธีต่อไปค่ะต่อไปค่ะจะเป็นพิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารจากโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนหรือ PPP พลาสติกค่ะ We appreciate all the joint hands from involved organization for MOU and minute of intent signing ceremony So next we continue with the donation receiving ceremony by Minister of Natural Resources and Environment for Siriton Marine Endangered Animal Rescue Center and Rehabilitation under Public-Private Partnership or PPP project for plastic management for sustainability and sufficiency economy philosophy โอกาสนี้
ี้ขอเรียนเชิญท่านดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานโครงการ PPP พลาสติกซึ่งท่านก็เป็นอดีตนะคะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะได้มอบเงินบริจาคจำนวน 136,400 บาทค่ะ And please may we invite Dr. Vijan Sima Chaya, Project Chairman of PPP Plastic, to present the donation of 136,400 baht. And please may we invite as well Mr. Warawut Sinlapa Acha, Minister of Natural Resources and Environment, to receive the fund. ค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่นำพลาสติกสะอาดนะคะมาหมุนเวียนค่ะและรายได้จากกิจกรรมนี้นะคะก็มอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากต่อไปค่ะขอขอบพระคุณนะคะเรียนเชิญทั้ง3ท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีเพื่อร่วมในพิธีถัดไปค่ะพิธีถัดไปนะคะเป็นพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งรักทะเลยิ่งชีพค่ะซึ่งเครื่องหมายอันทรงเกียรตินี้นะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีเจตนารมณ์ในการที่จะมอบให้กับผู้ที่ทำความดีในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะ And next is love to see pin of honor and certificate presentation for outstanding personnel who have contributed to support marine and coastal resources and environment. May we invite on the stage again the Minister of Natural Resources and Environment. ขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองค่ะขึ้นรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งรักทะเลยิ่งชีพค่ะ Mr. เฉลิมศักดิ์มณีศรีป่าตอง City Mayor ซึ่งท่านก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะคะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตที่ประสานรวมพลังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะผ่านกิจกรรมและก็โครงการต่างๆให้ร่วมกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะคนที่สองค่ะขอเรียนเชิญนางพรณีกองอมรพินโยผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยค่ะMiss Parini Gong Amon Pinyo, Southeast Asia Public Affairs Director, Dow Thailand Group. ค่ะ ซึ่งกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยก็ให้ความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายวิเชษฐ์ชูเชื้อกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสงจำกัดค่ะMr. Vijay Chuchua, Managing Director of Sachayam Cement Thung Song Company Limited. ค่ะสนับสนุนกับกรมมาโดยตลอดนะคะด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ค่ะจัดทำปะการังเทียมนะคะและลำดับที่4ค่ะขอเรียนเชิญนายชาญกิจชำนิวิไกพงศ์จากกลุ่มวานไทยค่ะ And Mr. ชาญกิจชำนิวิไกพงศ์ from Thai World Group.ก็ร่วมสนับสนุนกับกรมนะคะในเรื่องของการศึกษาอนุรักษ์นะคะสัตว์ทะเลหายากร่วมวิจัยแล้วก็รวบรวมติดตั้งกล้องในหลุมเต่ามะเฟืองเป็นครั้งแรกของโลกด้วยค่ะ And next please may we invite Mr. Adoro Angelo Logajori from Flying Scouts สำหรับท่านนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นนักบินอาสาสมัครค่ะที่สนับสนุนในเรื่องของการบินสำรวจสัตว์ทะเลหายากมานานกว่า15ปีนะคะค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ Congratulations เรียนเชิญตัวแทนนักดำน้ำอาสาสมัครมิสเตอร์เดฟวิลสันค่ะได้เป็นตัวแทนนะคะรับมอบใบประกาศด้านบนเวทีค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลวันนี้นักดำน้ำอาสาสมัครเก็บขยะได้ทั้งหมดนะคะ130กิโลกรัมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักดำน้ำอาสาสมัครในวันนี้ด้วยนะคะ And please may we invite on the stage Mr. Dave Wilson, representative from Prachong Marine and Coastal Conservation Project to receive certificate of honor for diving against debris on World Ocean Day campaign and volunteer by member ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยถือเป็นกำลังสำคัญในการที่จะร่วมกันนะคะเก็บขยะใต้ท้องทะเลค่ะ And today they are able to collect up to 128.8 kilometer debris today so that's amazing แต่ก็น่าตกใจเพราะว่าวันนี้เราพบขยะนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเชือกอวนนะคะเป็นเครื่องมือประมงนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะและ
เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทุกท่านจะพบกับการกล่าวสุนทรพจน์ถึงสถานการณ์และการฟื้นฟูทะเลไทยค่ะรวมถึงพิธีเปิดกิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี2565อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งปีนี้ค่ะเราก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อรวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรค่ะซึ่งหัวข้อในครั้งนี้ก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีนะคะว่าการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลและมหาสมุทรนั้นไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะ This year World Ocean Day on the 8th of June will be highlighted under the theme of revitalization collective action for ocean This will need to work together We will need to work together to create a new balance that will shed the light to the community ideas and solutions in order to protect and revitalize the ocean environment sustainability ค่ะซึ่งอย่างวันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะร่วมกันในการลดขยะนะคะตะกี้ท่านก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วท่านประธานของเราเก็บขยะพลาสติกและอย่างเสื้อที่ทุกท่านสวมใส่ในวันนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าผลิตจากขวดน้ำพลาสติกและเก้าอี้ที่ท่านนั่งอยู่นะคะก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะลดการใช้ขยะพลาสติกนะคะหรือว่านำกลับมาใช้ได้ใหม่ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ค่ะก็ถือเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะคะพวกเราชาวเมืองภูเก็ตก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจถึงวิธีการเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้กับทุกคนในวันนี้นะคะว่าทะเลไทยและมหาสมุทรของไทยจะอยู่เคียงคู่เราไปนานแสนนานค่ะโอกาสนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปอาชาประธานในพิธีให้เกียรติเหล่าสุนทรพจน์สถานการณ์และการฟื้นฟูทะเลไทยค่ะ And ladies and gentlemen, please once again give a great round of applause to welcome the Minister of Natural Resources and Environment to deliver his speech. กับเรียนท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านอ้อนฟ้าเวชาชีวะท่านเลขาธิการกพร.นะครับท่านดร.อนุวัฒน์ นาทีวัฒนาท่านผู้อำนวยการฝึกอบรมนะครับสถาบันมหาสมุทรประจำประเทศไทยนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดนะครับภูเก็ตและที่สำคัญนะครับ we have delegations from the International Skating Union Mr. Jan Dikuma the President we have Mr. Freddy Schmidt the General Director and Spouse Taker and we also have friends from afar from the members of the International Skating UnionPlease forgive me if I have to deliver my words in Thai because if you have to keep translating, we'll be here until the evening. So allow me to deliver my words in English. ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่นะครับเรามีแขกผู้มีเกียรติมากมายเรามีท่านวิจารณ์ศรีมาฉายานะครับท่านอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันท่านเป็นประธานโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจและภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะพลาสติกนะครับเรามีท่านเลขาธิการกลต.นะครับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันวงการธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนะครับท่านมีท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเจ้าภาพในวันนี้นะครับและที่สำคัญเรามีพี่น้องประชาชนเครือข่ายอาสาสมัครนะครับอสทล.จากหลายๆพื้นที่เข้ามาพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เรามารวมตัวกันวันที่8มิถุนายนของทุกปีที่เป็นวันทะเลโลกที่จะกระตุ้นจิตสำนึกนะครับให้พวกเราทุกคนมีความตระหนักในท้องทะเลแต่ว่ากว่าจะให้รัฐมนตรีมาพูดได้นะครับก็มีขั้นตอนเยอะเหลือเกินมีพิธีกรรมนั้นมีพิธีการนี้มีการเซ็น MOU นะครับฉะนั้นใครที่หลับก็ขอความกรุณาตื่นก่อนนะครับเพราะตอนนี้รัฐมนตรีได้เวลาพูดแล้วนะครับลูกๆนั่งรอกันมานานต้องขออภัยนะลูกวิธีการของผู้ใหญ่มันเยอะสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคนได้เรียกว่ามารวมกันนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทางสหประชาชาติและหลายๆประเทศทั่วโลกเขากำลังผลักดันให้เกิดความสำเร็จเขาเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14นั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลนั้นให้มีความยั่งยืนยังไม่มีประเทศใดในโลกนี้เลยนะครับประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเป้าหมายที่14เรื่องนี้ดังนั้นทางสหประชาชาติก็ได้กำหนดครับเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2021ไปจนถึงปี2030เป็น10ปีที่จะเป็นทศวรรษแห่งมหาสมุทรเพื่อที่จะเร่งรัดให้ทุกๆประเทศนั้นได้เร่งดำเนินการทั้งกิจการภายในประเทศภาคเอกชนภาคธุรกิจให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็รักษาทะเลรักษามหาสมุทรของเราเอาไว้ทั่วโลกนะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ทำให้ทะเลทำให้มหาสมุทรของเราอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมแน่นอนครับเกิดจากการที่เราใช้ทรัพยากรของเขาจนมากเกินพอเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมงที่มีการจับปลาขึ้นมาบางครั้งมากเกินกับที่มหาสมุทรจะให้คืนกับมนุษย์เราได้ยังไม่รวมถึงปัญหา climate change ที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งในขั้วโลกละลายมากขึ้นส่งผลให้น้ำทะเลทั่วโลกนั้นมียกระดับสูงขึ้นมาเป็นตามตัวคราวนี้กลับมาดูในประเทศไทยครับในประเทศไทยของเราในขณะนี้ประเทศไทยโดยรวมของเรามีทรัพยากรทางทะเลไม่ว่าจะเป็นในฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นในฝั่งอ่าวไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์มากเรามีปะการังอยู่เกือบ 150,000 ไร่ครับเรามีหญ้าทะเลที่เป็นอาหารหลักของพยูนและอีกสัตว์น้ำอีกหลายๆอย่างอยู่เกือบ 160,000 ไร่เรามีป่าชายเลนอยู่ 2.8 ล้านไร่แต่ว่าไอ้ 2.8 ล้านไร่นั้นไม่ได้สมบูรณ์ 2.8 ล้านไร่นะครับเรามีป่าชายเลนที่มันสมบูรณ์จริงๆอยู่เนี่ยเพียงแค่ 1.5 ล้านไร่แต่ช่วง5ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกๆฝ่ายทำให้ป่าชายเลนที่มันเสื่อมโทรมนั้นเราฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้ถึง 200,000 ไร่ดังนั้นวันนี้เรามีป่าชายเลนที่สมบูรณ์อยู่ถึง 1.7 ล้านไร่ด้วยกันนอกจากนั้นเรายังมีชายฝั่งทั้งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันนะครับติดอยู่กับทะเลถึง 3,100 กว่ากิโลเมตรนะครับเรามีสัตว์ทะเลหายากไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลไม่ว่าจะเป็นวานไม่ว่าจะเป็นโลมาเรามีพยูนมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ตามมากับทะเลครับเรามีขยะทะเลอีกมากมายตามขึ้นมาอีกด้วยโชคดีนะครับว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของอสทล.พี่น้องประชาชนทุกๆคนประเทศไทยของเราโดนลดลำดับครับแต่เป็นการลดลำดับที่น่าดีใจนะครับเพราะว่าเมื่อตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเยอะที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกมาวันนี้เราโดนลดลำดับมาเป็นลำดับที่10แล้วแปลว่าไอ้สิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรถูกสักอย่างหนึ่งเขาถึงได้ลดลำดับประเทศไทยจากลำดับที่6ลงมาเป็นลำดับที่10นอกจากนั้นในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาภูเก็ตนะครับท่านนายกท่านผู้ว่าต่อสู้กันมามากมายนะครับเศรษฐกิจล้มหายตายจากกันไปเยอะแยะแต่ต้องเรียนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะเป็นกระทรวงเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากสถานการณ์โควิด-19 เรามีหญ้าทะเลที่สมบูรณ์ขึ้นเกือบ 30% เรามีเต่าทะเลครับขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 30-40% เราเห็นวานเราเห็นโลมาเพิ่มมากขึ้นเราเห็นสัตว์ทะเลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับพยูนนะครับเรามีเพิ่มขึ้นมาถึง261ตัวแต่ในขณะเดียวกันครับในช่วงโควิด-19 นั่นเองเราก็มีหน้ากากอนามัยเรามีพลาสติกขยะพลาสติกเกิดขึ้นมามากมายเป็นเงาตามตัวในประเทศไทยของเราเองครับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดูแลทะเลดูแลมหาสมุทรทั้ง2ฝั่งของเรานั้นเรามีทั้งหน่วยงานภาครัฐกว่า20หน่วยงานเรามีหน่วยงานภาคเอกชนมากกว่า100องค์กรวันนี้เรามีบริษัทห้างร้านหลายส่วนเข้ามาให้ความร่วมมือกันเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรามีท่านนายกอบจที่เข้มแข็งอย่างพี่เรวัชนะครับที่ให้ความสำคัญกับทะเลนะครับทั้งหมด24จังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลและที่สำคัญที่สุดเรามีพี่น้องประชาชนอสทล.นับหมื่นชีวิตที่เป็นจิตอาสาที่จะคอยดูแลทะเลของพวกเราสิ่งที่พวกเราทำทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเฉพาะปี2564ปีที่แล้วปีเดียวครับเราเก็บขยะทะเลด้วยกันได้ทั้งหมดถึง 1,600 ตัน 1,600 ตันนี่คือ 1,600,000 กิโลกรัมนะครับ 1,600,000 กิโลกรัมเนี่ยเป็นขยะชายหาดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยถึง 800,000 กิโลนะครับหรือ800ตันเข้าไปขยะในแนวปะการังนะครับมีอวนมีแหไปติดอยู่ตามแนวปะการังเกือบ 10,000 กิโลเรามีขยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำที่เรานั่งเรือไปเห็นลอยเท้งเต้งกันอยู่กลางทะเลอยู่ 6,000 กว่ากิโลนอกจากนั้นยังไม่นับถึงสิ่งที่พี่น้องชาวประมงบางกลุ่มที่ยังขาดความรับผิดชอบนะครับที่ทิ้งอวนทิ้งแหลงไปนะครับอีกนับแสนกิโลนอกจากนั้นน้ำเสียในทะเลครับเป็นที่น่าเป็นห่วงครับว่าถึงแม้ว่าในช่วงโควิด-19 ธุรกิจหลายๆอย่างจะมีความเสื่อมโทรมลงไปหยุดลงไปธุรกิจแต่ปริมาณหรือคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ตามบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยนั้นยังอยู่เพียงแค่ในเกณฑ์พอใช้เท่านั้นเองยังไม่อยู่ในระดับดีด้วยซ้ำไปแต่ว่าพออยู่ไปไกลๆออกไปอยู่กลางทะเลมีคุณภาพดีเหมือนเดิมนะครับ
นอกจากนั้นเรายังมีการควบคุมการทำการประมงอย่างยั่งยืนนะครับเราส่งเสริมพี่น้องชาวประมงเราวางแผนการจัดการระยะยาวให้กับพี่น้องชาวประมงควบคุมไม่ให้มีการทำการประมงเกินศักยภาพที่ทะเลไทยนั้นจะสามารถให้กับพี่น้องชาวไทยได้เรามีการขึ้นทะเบียนเรือประมงพาณิชย์เรือประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็สนับสนุนประมงพื้นบ้านอย่างเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับแล้วก็การให้สินเชื่อนอกจากนั้นในพื้นที่ทางทะเลที่เรามีนักดำน้ำมากมายนะครับเราประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลไปแล้วถึง43แห่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้านับเป็นพื้นที่ตารางกิโลเมตรก็คือ 13,600 กว่าตารางกิโลเมตรแล้วก็ในล่าสุดนั้นเรามีเกาะกระนะครับแล้วก็หมู่เกาะโลซินที่เป็นที่ชื่นชอบของนักดำน้ำทั่วประเทศแล้วก็ในทั่วภูมิภาคหรือแม้แต่จากทั่วโลกก็มาดำน้ำกันที่ประเทศไทยเราตั้งเป้าเอาไว้ครับว่าภายในปี2573หรือว่าอีก10ปีจากนี้นะครับอีก8ปีจากนี้ครับทันโทษครับเราจะมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้ถึง 32,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 10% ของพื้นที่ทะเลไทยด้วยกันทั้งหมดเรามีการดำเนินการทางด้านควบคุมนะครับ IUU นะครับ เรียกว่าเป็นการลาดตระเวนการใช้อากาศยานสำรวจการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับการแจ้งเรือเข้าออกตามศูนย์ต่างๆควบคุมให้มีการทำการประมงอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าสินค้าทางการประมงนั้นประเทศไทยของเราได้รับคุณค่ามหาศาลการส่งออกนะครับ 50,000 กว่าล้านในแต่ละปีนะครับมูลค่าส่งออกอาหารทะเลกระป๋องอาหารแปรรูปนะครับคิดเป็น GDP แล้วเนี่ยภาพรวมเฉลี่ยเกือบ10ล้านล้านบาทต่อปีดังนั้น GDP ของภาคการประมงอย่างเดียวนะครับคิดเป็นเรียกว่าเกือบร้อยละ10ของประเทศไทยด้วยกันนอกจากนั้นพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยครับใครมีเมื่อสักครู่ผมเห็นพี่น้องที่ให้ความรับผิดชอบกับป่าชายเลนก็ดีใจนะครับว่าป่าชายเลนของเรานั้นเรามีองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพื่อที่จะขอการสนับสนุนคาร์บอนเครดิตนั้นเนี่ยเกือบถึง 300,000 ไร่นะครับเรามีนโยบายคทช.ที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายเลนเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยในประเทศไทยของเรานั้นเรามีชุมชนชายฝั่งอยู่นะครับถึง515ชุมชนด้วยกันพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 ชีวิตครับที่อยู่ในชุมชนชายฝั่งและที่สำคัญที่สุดเรามีอสทล.ครับหรือว่าอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลอยู่ 25,000 กว่าคนทั่วประเทศและที่สำคัญจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับเราจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเก็บขยะได้ 400,000 กว่ากิโลเรามีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นมากมายสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำไปสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือยืนยันหรือว่าเป็นสัญญาณยืนยันว่าไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันก้าวหน้ามันมีความพัฒนาแล้วที่สำคัญต่างประเทศได้เห็นนั้นก็คือว่าทางองค์การสหประชาชาตินั้นเขาได้คำนวณมาครับว่าไอ้ตามเป้าหมายที่14ที่เขาบอกว่า Sustainable Development Goal เป้าหมายที่14นะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราเทียบจาก165ประเทศทั่วโลกเราได้คะแนนเป็นอันดับที่43ถ้านับในอาเซียนด้วยกันกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเราเป็นอันดับที่1ครับแปลว่าพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ตามชายทะเลที่มีความผูกพันเกี่ยวกับทะเลนั้นเราได้ให้ความสำคัญดูแลเรื่องการกัดเซาะดูแลเรื่องทรัพยากรต่างๆมากมายวันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่เมื่อสักครู่ชมรมสมาคมกีฬาดำน้ำนะครับได้มีคนให้ความสนใจกับกีฬาดำน้ำขึ้นเพิ่มขึ้นอีกมากมายตัวผมเองก็เป็นนักดำน้ำได้เช่นกันภรรยาผมลูกๆผมพวกเราดำน้ำกันทั้งนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวลาเราลงไปดำน้ำทุกครั้งที่เวลาเราเอาเรือออกทะเลไป20ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ท้องทะเลไทยมันเสื่อมโทรมลงไปขนาดไหนเราเห็นว่าปะการังที่อยู่ใต้ทะเลมันหักโค่นลงไปแม้แต่เมื่อสักครู่ที่หมู่เกาะโลซินเมื่อปีที่แล้วเรามีแหอวนใหญ่ขนาดเรียกว่าสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับคลุมเอาไว้อยู่เวลาเห็นภาพอย่างนี้แล้วผมรู้สึกสลดใจผมรู้สึกหดหู่ใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลไทยถ้าพวกเราไม่ดูแลกันถ้าพวกเรามาทุบหม้อข้าวของพวกเรากันเองหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็คือคุณภาพของท้องทะเลคุณภาพของธรรมชาติที่เรามี2ปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยกันฟูมฟักเราได้ช่วยกันดูแลเราได้ช่วยกันปกป้องผืนทะเลของพวกเราจากนี้ไปเรากำลังจะเปิดบ้าน
กำลังจะเปิดจังหวัดภูเก็ตเรากำลังจะเปิดประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะได้รับเกียรตินะครับจากสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติเรามีเพื่อนๆมาจาก90ประเทศทั่วโลกกว่า500กว่าคนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้มาดูว่า Pearl of Andaman หรือว่าไข่มุกแห่งอันดามันนั้นมีความสวยงามเพียงใดดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับที่ท้องทะเลที่เป็นอู่ข้าวเป็นอู่น้ำของพวกเรานะครับเป็นหม้อข้าวของพวกเรานั้นเราจะต้องรักษาเราจะต้องหวงแหนต้องเรียนว่าผมดีใจเหลือเกินที่เวลามางานอย่างนี้แต่ละครั้งผมจะเห็นองค์กรจากต่างประเทศเราได้เห็นคนที่มาจากประเทศอื่นไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ำไปแต่มีความรักมีความหวงแหนในทรัพยากรของประเทศไทยผมเคยไปดำน้ำกับเรือที่ให้บริการการดำน้ำไม่ใช่ไปในเรือดำน้ำนะครับไปในเรือลิฟต์บอร์ดที่ดำน้ำนะครับเรียกว่าเป็นเรือที่บริหารงานโดยคนต่างชาติ Dive Master เป็นคนต่างชาตินะครับ Dive Instructor เป็นคนต่างชาติดำลงไปแล้วปรากฏว่าคนต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยบางคนเขาหวงแหนปะการังของประเทศไทยหรือว่าทรัพยากรที่อยู่ใต้น้ำของประเทศไทยเนี่ยมากกว่าคนไทยบางคนเสียอีกคนไทยบางคนดำน้ำลงไปใช้ทะเลของเรากันอย่างฟุ่มเฟือยนะครับขยะทะเลเอ่ยอะไรเอ่ยเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดที่บอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่คนไทยแล้วก็คนทั่วโลกจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพกับทรัพยากรที่เรามีอยู่ในทะเลที่เมื่อสักครู่ถ้าใครได้ดูวิดีโอตอนต้นนะครับก็จะเห็นว่า The Blue Planet หรือว่าโลกของเรานั้นปกคลุมไปด้วยน้ำทะเลเกือบ 70% แล้วไอ้ 70% เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวผลิตทั้งออกซิเจนมันเป็นทั้งแหล่งอาหารเป็นทั้งแหล่งชีวิตของคนทั้งโลกดังนั้นถึงแม้ประเทศไทยของเราจะมีพื้นที่เพียงแค่ 1% นะครับถ้าเทียบกับทั่วโลกแต่ว่าความสมบูรณ์ของพวกเราความพยายามของพวกเราในวันนี้จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันจากนี้ไปผมเองพร้อมด้วยคณะท่านปลัดแล้วก็พวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรากำลังจะไปกันที่ UN Ocean Conference ที่กรุงลิสบอนที่โปรตุเกสระหว่างวันที่27มิถุนาถึงวันที่1กรกฎาคมบนเวทีนั้นผมจะไปประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินการอนุรักษ์แล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนเราจะไปแสดงให้ต่างชาติได้เห็นครับว่าด้วยพลังของคนไทยกว่า67ล้านชีวิตในวันนี้เรากำลังจะสร้างตัวอย่างให้กับอีกหลายๆประเทศในโลกได้เห็นว่าเมื่อมนุษย์พวกเราหันกลับมาอนุรักษ์ท้องทะเลแล้วมันเกิดความสมบูรณ์นะครับเราจะเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคได้อย่างไรเสียงสนับสนุนจากเยาวชนลูกๆที่นั่งกันอยู่ณที่นี้ผู้ใหญ่กำลังจะพยายามปกป้องรักษาทะเลนี้เอาไว้ให้กับพวกเราเพื่อในอนาคตลูกๆทุกคนจะได้มีท้องทะเลที่สวยงามมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจกันอย่างเต็มปอดมีทุ่งหญ้าที่เขียวขจีมีท้องฟ้าท้องทะเลที่สวยงามนี่คือบทบาทหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากเสียงของเยาวชนแล้วความเท่าเทียมของเด็กและสตรีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น LGBT ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทุกคนนั้นจะแสดงพลังให้เห็นว่าการอนุรักษ์ท้องทะเลนะครับการสร้างเครือข่ายที่มีพันธมิตรนะครับทั้งภาคเอกชนนะครับเครือข่ายทั้งภาคธุรกิจภาครัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งนั้นจะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นตัวอย่างให้กับนานาอารยประเทศประทายที่สุดแล้วการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและมันก็จะต้องเริ่มทำกันในวันนี้ต้องเริ่มทำเดี๋ยวนี้เพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าท้องทะเลที่เขาบอกว่าท้องทะเลที่สวยงามทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีมนุษย์อยู่เขาเรียกว่าเป็นท้องทะเลที่มีชีวิตนะครับเขาบอกว่า ocean without human is a living ocean แต่ในทางกลับกันถ้ามนุษย์เราอยู่กันอย่างนี้โดยที่ไม่มีมหาสมุทรไม่มีทะเลนะครับมนุษย์เขาเรียกว่าตายแล้วนะครับเขาบอกว่า human without ocean is a dead human ฉะนั้นวันนี้พวกเรามาอยู่กันภายใต้ในหัวข้อ revitalization collective action for the ocean คือให้พวกเราทุกคนมารวมกันฟื้นฟูรวมพลังกันฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรของประเทศไทยรักษาเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังและวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาที่ป่าตองแห่งนี้บางท่านเดินทางมาจากแดนไกลมาจากที่ไกลมาจนถึงภูเก็ต
ต้องขอขอบคุณทุกๆคนและมาช่วยกันแสดงพลังให้กับทุกๆคนได้เห็นให้กับมนุษยชาติได้เห็นครับว่าประเทศไทยของเราไม่แพ้ประเทศใดในโลกขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่วันนี้ได้มาพูดถึงหัวข้อว่าจะฟื้นฟูอย่างไรนะคะเรียนเชิญท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีเพื่อเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะร่วมกันเปิดงานวันทะเลโลกอย่างเป็นทางการค่ะ And thanks very much to the Minister วราวุฒิศิลปะอาชาค่ะสำหรับพิธีเปิดงานวันทะเลโลกประจำปี2565นะคะก็จะทำไปพร้อมๆกันกับอีกหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราก็ยังมีอีก9พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ถึง9ร่วมจัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้มีส่วนร่วมรวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทรไปพร้อมๆกันค่ะLadies and gentlemen, we will now come to the highlight for today, the official opening ceremony of the World Oceans Day 2022. And such the event is similarly organizing across the world on June the 8th. In Thailand, apart from here in Phuket, the World Oceans Day activity is taking place in another 9 coastal areas by Office of Marine Coastal Resources 129 in order to promote the concept of revitalization, collective action for ocean to people province nearby area. โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายนามดังต่อไปนี้นะคะได้ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมในพิธีเปิดกับท่านประธานค่ะท่านแรกขอเรียนเชิญนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลอุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยค่ะท่านดร.อนุวัฒน์ ณทีวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรค่ะ And please may we as well invite honorary guests from International Skating Union to join the stageดร.สุวรรณาศิลปะอาชา ISU Council Member Mr. Jan Dijkhammer ISU President Mr. Freddy Schmidt ISU General Director and Ms. Teresa Hongzia Asian Skating Union President ขอเรียนเชิญคุณอ้นฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านประธานพร้อมผู้บริหารด้านบนเวทีก็จะร่วมกันสัมผัสลูกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมมือกันปกป้องดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะ Now the Minister and Executive Management are ready to mark the official opening by joining hands to touch the Gulf symbolizing the power of synergy to protect and conserve marine and coastal resourcesถ้าพร้อมแล้วนะคะดิฉันจะขอนำทุกท่านนับถอยหลังเพื่อทำพิธีเปิดงานวันทะเลโลกปี2565ไปพร้อมๆกันค่ะ Ladies and gentlemen, please join us to count down 5, 4, 3, 2, 1
ขอขอบพระคุณค่ะและลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะได้ร่วมกันนะคะปล่อยเต่าทะเลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากจำนวน60ตัวสู่ท้องทะเลค่ะ And last but not least ladies and gentlemen it's time for 60 sea turtle hatching release so please may we invite all of the guests to the beachขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐค่ะภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคน